สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปเปลี่ยนกระถางแคนตัสแล้วครับหรือที่หลายคนเรียกกันว่าต้นกระบองเพชรนั่นเองครับผมนี่ครับรวมถึงช่วงท้ายคลิปเราจะพาทุกคนไปผสมดินแคนตัสกันนะครับผสมไม่ยากเลยนะครับไปดูกันนะครับเริ่มต้นจากการเตรียมดินเลยนะครับผมนี่ครับดินที่เราได้มาก็จะเป็นดินที่ผสมแล้วนะครับผมแล้วก็ไปนำกระถางใหม่มานะครับผมให้มันพอดีกับต้นแคนตัสที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมต้นแคนตัสของเรามีขนาดไซส์นี้เราก็ใช้กระถางประมาณ 2-3 นิ้วนะครับผมนี่ครับต้นของมันเกิดมาพร้อมด้วยกันนะครับ2ต้นนะครับผมก็จะแยกต้นมันออกนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับใครรู้ชื่อก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมนี่ครับผมก็หาอะไรมาลองนะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะเอาดินนะครับดินที่ผสมมาแล้วนะครับตัวนี้ซื้อที่ตลาดนะครับถุงละประมาณ25บาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตะกร้าด้านล่างเลยนะครับผมไปต่อที่การปลูกเลยนะครับผมนี่ครับขั้นตอนแรกเราก็นำดินใส่ลงไปนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมดินที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วและทีนี้เราก็ทำการเคาะดินลงไปให้มันแน่นสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แยกต้นกระบองเพชรที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับตรงนี้เราได้ของแถมมาด้วยนะครับผมเป็นมะพร้าวทะเลทรายนะครับหายากมากเลยนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะมีเมล็ดปลิวมานะครับแล้วก็มาเกิดในกระถางนี้นะครับเสร็จแล้วเราแยกออกมาแล้วก็นำใส่กระถางของใครของมันเลยนะครับแล้วก็กะให้ว่าตรงกลางพอดีนะครับผมแล้วก็จัดรากให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำดินลงไปข้างๆนะครับแล้วก็นำกิ่งไม้หรือใช้นิ้วกดเบาๆนะครับอย่าทำแรงนะครับเดี๋ยวรากมันช้ำนะครับนี่ครับเราก็จะแต่งให้เรียบร้อยนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราขั้นตอนนี้เราจะนำน้ำมาลดก็ได้นะครับลดให้รากมันเข้ากับดินนะครับเพื่อไม่ให้ต้นพันธุ์มันขยับนะครับผมถ้าไม่ลดน้ำมันก็จะฟูๆนะครับดินก็จะฟูๆอยู่นะครับผมขั้นตอนนี้เรานำน้ำมาลดได้เลยนะครับแต่อย่าลดบ่อยนะครับทุกคนการผสมดินแคนตัสก็ไม่ยากนะครับผมมีทรายนะครับผมแล้วก็แกลบดำนะครับผมแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับทำการผสมกันได้เลยครับอัตราส่วนของทรายจะเยอะกว่านะครับผมใช้เยอะๆกว่าเลยนะครับผมแกลบดำก็ใช้ปริมาณเล็กน้อยนะครับแต่ให้เยอะกว่ากากมะพร้าวนะครับผมกากมะพร้าวเป็นขุยนะครับเป็นขุยแบบละเอียดเลยนะครับผมแค่3ตัวนี้ก็สามารถผสมกันได้เลยนะครับผมหรือว่าบางคนก็อาจจะผสมดินเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับผมดินก็มีส่วนเล็กน้อยนะครับผมจะใช้แกลบดำเยอะนะครับผมแต่ส่วนมากที่เขาใช้ก็จะเน้นที่ทรายนะครับทรายจะเยอะกว่านะครับห้ามใช้ทรายน้อยกว่าดินนะครับไม่งั้นจะเน่าได้นะครับผมเสร็จแล้วครับทุกคนก็จะได้กระถางสวยๆที่มีต้นพันธุ์สวยๆแบบนี้แล้วนะครับกระถางที่เราใช้นี่อย่าให้ใหญ่เกินไปอย่าให้เล็กเกินไปนะครับเพื่อความสวยงามของต้นพันธุ์และการเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับสาระดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ